มาดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับภูเขาไฟใน2พื้นที่ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ฮาวายฮาวายครับมีเหตุการณ์ภูเขาไฟคิลาเวปะทุขึ้นมาถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นนะครับในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกันยังมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณใต้ภูเขาไฟขนาด 4.4 ขึ้นมาอีกด้วยนะฮะส่วนที่ญี่ปุ่นค่ะมีการเปิดเผยภาพที่โอ้โหเรียกว่าสร้างความตื่นตะลึงได้พอสมควรนะคะเป็นภาพของสายฟ้าขนาดใหญ่ค่ะอยู่เหนือบริเวณของเท่าฐานแล้วก็ลาวาที่มันกำลังพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟซากุระจิมะนะคะซึ่งบอกว่าเป็นภูเขาไฟที่ทรงพลังที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกด้วยเหมือนกันเรียกว่าภาพนี้เนี่ยสร้างความตื่นตะลึงให้คนที่พบเห็นเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะในอีกแง่มุมหนึ่งบางคนก็ดูแล้วเป็นความสวยงามของธรรมชาติเพราะว่าด้านหนึ่งเป็นสายฟ้าที่มีสีฟ้าอีกด้านหนึ่งโดยเฉพาะทางด้านใต้เป็นสีแดงของเท่าลาวานะครับนี่เป็นภาพสายฟ้าของภูเขาไฟเป็นสายฟ้าฟาดที่ฟาดจากท้องฟ้าลงสู่มุมของภูเขาไฟเป็นภาพของช่างภาพของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ถ่ายเอาไว้ได้อย่างเหมาะเจาะในช่วงเวลาพอดีเลยนะครับที่มีการปะทุของภูเขาไฟซากุระจิมะเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีพลังมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับและก็ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความทรงพลังของธรรมชาติที่ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นให้ได้เห็นอยู่เหตุการณ์แบบนี้นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยแต่ว่าจริงๆแล้วการจะถ่ายภาพให้ได้มุมที่สวยงามแบบนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็ยากลำบากอยู่เหมือนกันนักวิทยาศาสตร์เองทุกวันนี้ยังไม่สามารถทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีสายฟ้าฟาดบริเวณปากปล่องภูเขาไฟและเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยไม่สามารถจะลงพื้นที่ไปศึกษาภูเขาไฟในระยะใกล้ได้โดยเฉพาะที่มันกำลังแสดงพลังออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่าก็มีข้อสมมติฐานอยู่เหมือนกันก็คือมีความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มาจากเรื่องของไฟฟ้าสถิตซึ่งมีต้นตอมาจากอนุภาคขนาดเล็กของเท่าภูเขาไฟวิ่งพุ่งชนกันนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดสายไฟฟ้าขึ้นมาส่วนอีกหนึ่งทฤษฎีก็คือมาจากเรื่องของผลึกน้ำแข็งที่ลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศอาจจะไปเสียดสีกับเท่าฐานและไอน้ำที่ลอยอยู่ในบริเวณนั้นไปทำปฏิกิริยาคล้ายกับเวลาเกิดพายุฝนฟ้าคะนองทั่วไปเพราะฉะนั้นนี่คือ2ข้อสมมติฐานที่มีการตั้งกันไว้นะครับส่วนทางด้านสื่อท้องถิ่นตอนนี้ยังไม่มีการรายงานความเสียหายหรือว่าผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นครับจากญี่ปุ่นนะคะไปดูที่ฮาวายกันบ้างค่ะที่เกาะฮาวายภูเขาไฟคิลาเวปะทุพ่นลาวาออกมาเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีด้วยกันค่ะเมื่อช่วงกลางดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะทางการรัฐฮาวายก็ต้องประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงในช่วงเช้าของวันต่อมาแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่แต่ในบ้านพักด้วยก็มีรายงานนะคะบอกว่าในช่วงที่ภูเขาไฟปะทุขึ้นมาเนี่ยก็มีประชาชนค่ะมายืนชมภาพของภูเขาไฟกำลังปะทุขึ้นมานะคะแล้วก็พ่นกลุ่มควันสีแดงเข้มกระจายไปทั่วท้องฟ้าด้วยจนท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงอย่างที่เห็นเลยทีเดียวนะคะจุดที่ประชาชนไปยืนชมการปะทุของภูเขาไฟเนี่ยค่ะก็เป็นแถวๆที่เรียกว่าอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟบนเกาะบิ๊กไอแลนด์ที่รัฐฮาวายของสหรัฐนะคะทางสำนักสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐค่ะหรือว่า USGS รายงานบอกว่าภูเขาไฟคิลาเวเริ่มระเบิดพ่นควันพ่นเท่าฐานออกมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งการระเบิดนั้นเริ่มขึ้นหลังจากที่เกิดเป็นรอยแยกใหม่ๆหลายจุดด้วยกันในปล่องภูเขาไฟฮาเลเมาเมาจนทำให้มีลาวาไหลทะลักออกมาจากรอยแยกที่ว่านี้ค่ะขณะที่หน่วยงานสังเกตการภูเขาไฟของฮาวายนะครับมีการรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.4 หลังจากมีภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาซึ่งแผ่นดินไหวครั้งนี้คาดว่าน่าจะอยู่ที่บริเวณใต้ภูเขาไฟคิลาเวทางฝั่งด้านทิศใต้นี่คือเป็นข้อมูลที่ปรากฏออกมาล่าสุดนะครับทั้งเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุครั้งแรกในรอบ2ปีแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวตามมาด้วยนะฮะก็ภาพสวยนะคะดูเรื่องของความทรงพลังของธรรมชาติแต่ว่าเรียกว่ามีอนุภาพร้ายแรงตามมาอย่างมากเลยทีเดียวขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ